รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบุญแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับเมื่อเช้าเปิดตลาดมาติดลบไป30กว่าจุดตามความคาดหมายจากนั้นก็มีติดลบน้อยลงไปแต่วันนี้มีโอกาสที่ตลาดจะเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับแต่ว่ามีลุ้นไหมถ้ามีแรงซื้อเข้ามาจากรายย่อยต้องบอกว่ามีลุ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าติดลบวันนี้น่าจะติดลบไม่เยอะได้หรือถ้าสามารถพลิกเป็นบวกได้หน่อยๆเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับติดตามกันต่อไปสำหรับภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราในวันนี้หลังจากเกิดเหตุรุนแรง1วันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับขอแสดงความเสียใจไปยังญาติมิตรและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านสถานการณ์เลวร้ายไปเหมือนทุกครั้งที่เราเคยทำได้เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนให้ผ่านพ้นภาวะแบบนี้ไปให้ได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการในวันนี้ครับเดี๋ยวขอไปดูเรื่องที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปด้วยเช่นเดียวกันเป็นภาพรวมของผลประกอบการไตรมาส 2/58 นะครับซึ่งมาณวันนี้เนี่ยก็น่าจะปาเข้าไปประมาณสัก 90% แล้วสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่แจ้งผลประกอบการออกมานะครับในมุมมองของทางโนมูระพัฒนสินสรุปโดยรวมนะครับว่ามี2กลุ่มครับเอาฝั่งกำไรสูงกว่าคาดการก่อนดีไหมครับอย่าง GMM Grammy ขาดทุนไป114ล้านบาทขาดทุน114ล้านบาทก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการนะครับ TKS เทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันกำไร53ล้านก็ดีกว่าคาดการขยับไปดูที่สยาม Global House กำไร263ล้านก็ดีกว่าที่คาดการด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหมราชพัฒนาที่ดินกำไร915ล้านดีกว่าคาดบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ BMCL ขาดทุน127ล้านก็เป็นการขาดทุนน้อยกว่าที่คาดการก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับหรือกลุ่มโรงพยาบาลอย่างบางกอกเชนแฮปปี้ตอลกำไร98ล้านดีกว่าคาดส่วน AOT ครับกำไร 4,081 ล้านบาทก็ถือว่าดีกว่าคาดไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นฝั่งดีเกินคาดอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งที่กำไรแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้นำโดย WHA Corporation กำไร226ล้านนะครับแม้ว่าจะกำไรแต่ว่าต่ำกว่าที่คาดการเช่นเดียวกับบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำไร440ล้านต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ประมาณเกือบ 20% Syntech Construction กำไร105ล้านบาทต่ำกว่าคาดการนะครับนี่เป็นเบื้องต้นนะครับที่ทางโนมูระพัฒนสินได้มีการประเมินไว้ส่วนอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังครับทางกลต.ช่วงหลังๆมีการพยายามส่งสัญญาณหลายรูปแบบมายังผู้ลงทุนรายย่อยในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับให้ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ให้พิจารณาดูโครงการลงทุนต่างๆให้ดีนะครับอย่างล่าสุดครับกลต.ได้มีการแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นของกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่19สิงหาคมวันพรุ่งนี้แหละครับที่บริษัทจะลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากที่ปรึกษาทางเงินอิสระออกมาระบุว่าแพงเกินนะครับโดยคณะกรรมการบริษัทกันกุลมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จำนวน4รายการซึ่งหนึ่งในสินทรัพย์ใน4รายการก็คือการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในบริษัทรางเงินโซลูชั่นผ่านการซื้อหุ้น 67% ในบริษัทอินฟินิตอัลเทอร์เนทีฟเอเนจีมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
แต่ปรากฏว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการเข้าทำรายการนี้เพราะผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับนั้นจะต่ำกว่าต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับดังนั้นกลต.ก็เลยขอให้ผู้ถือหุ้นของกันกุลศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและไปใช้สิทธิ์ในการรักษาผลประโยชน์ตัวเองพร้อมกับไปซักถามกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้ดีถึงข้อมูลต่างๆในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่19สิงหาคมนี้ด้วยนะครับอันนี้กลต.ก็ส่งสัญญาณเตือนมานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการ Money Shot ในวันนี้ไปดูนะครับอีกหนึ่งในบริษัทในกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับผมหมายถึงกรณีศึกษาของ SPCG จำกัดมหาชนผมเชิญผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์กิมเองคุณจรูญพันธ์วัฒนวงศ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณจรูญพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับมีมุมมองยังไงต่อธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างประเภทโซล่าเซลล์ครับคุณจรูญพันธ์ครับผมก็ยังคงมีมุมมองเป็นบวกจากประเทศบ้านเราเองเนี่ยก็อยู่ในเขาเรียกว่าโซล่าเบลนะครับเส้นศูนย์สูงเองเนี่ยเราก็มีโพเทนเชียลที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยท่านบารักโอบามาก็พูดถึงเรื่องการลดโลกร้อนค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็หลายๆประเทศก็ตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งโซล่าฟาร์มเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยลดโลกร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพระยะยาวเนี่ยธุรกิจโซล่าฟาร์มเนี่ยยังไปได้อีกไกลมากนะครับสำหรับบ้านเรานะอยากให้ฉายภาพหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยอะไรคือความน่าสนใจของคนที่อยู่ในธุรกิจโซล่าฟาร์มในบ้านเราบ้างครับคุณจรูญพันธ์ความน่าสนใจคือว่าถ้าเราไปดูตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศนะฮะครับตัวล่าสุดเองเนี่ยก็ยังคงกำหนดให้ตัวโซล่าฟาร์มเนี่ยมีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าเนี่ยถึง 6,000 เมกะวัตต์นะฮะครับในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยมีโซล่าฟาร์มที่จ่ายไฟเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 โอ้ยังโตได้อีกเยอะเลยอ่ะใช่ครับคือเรายังมีรูมให้โตได้ถึงประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ใน20ปีข้างหน้านะครับอันที่2ก็คือเรื่องของต้นทุนในการผลิตแผงนะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังถือว่าลงมาต่ำมากนะฮะเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนน่ะ1เมกะวัตต์จะใช้เงินทุนประมาณ200ล้านบาทนะครับวันนี้เหลือประมาณเพียงแค่50ถึง60ล้านบาทนั่นเองโอ้ทำไมมันลดลงเยอะเลยล่ะต้นทุนมันต่ำลงเยอะเลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ฮอตฮิตมากนะครับแล้วทุกคนมองว่าอันนี้เป็นตัวที่ง่ายที่สุดสำหรับการช่วยลดโลกร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปหรือแม้แต่ซาอุดิอาระเบียนะฮะก็สนับสนุนให้ทำตัวโซล่าฟาร์มมากแล้วยิ่งจีนเนี่ยลดค่าเงินหยวนลงมานะฮะยิ่งทำให้แผงโซล่าของจีนเนี่ยสามารถแข่งขันได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะเห็นตัวแผงโซล่าราคาถูกเนี่ยไหลเข้ามาในต่างประเทศอย่างบ้านเราเนี่ยจะเยอะขึ้นด้วยนะครับจีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกอุปกรณ์เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ใช่ไหมใช่ครับเงินหยวนอ่อนเนี่ยก็ยิ่งทำให้ราคามันถูกลงด้วยใช่ไหมครับคุณจรูญพันธ์ใช่ครับนะอันนี้คือตัวแปรที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางโซล่าฟาร์มนะครับขอกรณีศึกษาที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราสักตัวอย่างนึงซะหน่อยได้ไหมครับคุณจรูญพันธ์ผมว่าถ้าเกิดเราพูดถึงโซล่าฟาร์มเนี่ยคนหนึ่งที่ท่านพูดแล้วเราต้องฟังน่ะคือคุณวันดีคุณชรยาคงนะฮะตอนนี้แกเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับของบริษัท SPCG นะครับเพราะว่าแกเนี่ยทำโซล่าฟาร์มเรียกว่าผืนแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี2010นะครับชื่อว่าโคราช1นะครับวันนี้ก็ผ่านมา5ปีแล้วนะฮะก็ผลงานก็ยังคงผลิตไปได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็ได้รางวัลจาก UN ด้วยในเรื่องของพลังงานทางเลือกฮะงั้นท่านก็มีประสบการณ์ด้านนี้เรียกว่ามากมายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศคือคุณวันดีเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นบอสของ SPCG เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้บุกเบิกตั้งแต่โซล่าตรอนแล้วใช่ไหมถูกต้องครับผมแต่ว่าสงสัยหน่อยครับทำไมนาทีนี้เนี่ยเวลาพูดถึงโซล่าฟาร์มแล้วต้องนึกถึง SPCG แล้วครับคุณจรูญพันธ์คือ SPCG เนี่ยตอนนี้นะฮะโซล่าฟาร์มทั้งหมดของแกเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะ36โครงการนะครับก็เป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและก็อาเซียนตอนนี้นะครับกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ประมาณ260เมกะวัตต์ครับก็จ่ายไฟเรียบร้อยแล้วในขณะที่เพื่อนๆ เนี่ยยังอยู่ในเฟสของการก่อสร้างอยู่นะครับเพราะงั้นถ้าจะมองในแง่ประสบการณ์เนี่ยอย่างที่เรียนก็คือว่าโซล่าฟาร์มตัวแรกของท่านอ่ะ5ปีแล้วนะเพราะงั้นผมคิดว่าท่านผ่านมาหลายฝนละท่านรู้แล้วว่าอะไรเป็นยังไงนะครับคือมีประสบการณ์มาค่อนข้างยาวนานต่อเนื่องสำหรับการทำธุรกิจโซล่าฟาร์มถูกต้องไหมครับครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ย SPCG ทำอะไรอยู่บ้างคุณจรูญพันธ์ช่วยขยายหน่อยครับหลังจากโซล่าฟาร์มทั้ง36ของท่านเนี่ยเสร็จแล้วตั้งแต่ประมาณไตรมาส3ปีที่แล้วนะฮะครับก็จ่ายไปเรียกว่าเต็มไตรมาสมาเรียบร้อยละ
นะครับรายงานผลประกอบการออกมาก็แข็งแรงมากนะครับกำไรเกือบ700 ล้านบาทนะครับต่อไตรมาสเลยทีเดียวตัวที่สองที่ท่านเพิ่งเริ่มเปิดเกมมานะครับก่อนคนอื่นก็คือเรื่องของโซล่ารูฟหรือว่าโซล่าบนหลังคาครับตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประชาชนเริ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโซล่ารูฟท็อปค่อนข้างมากนะฮะครับตอนนี้ยอดขายท่านก็กำลังไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวที่สามเนี่ยท่านกำลังมองในเรื่องของการลงทุนใหม่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานักทุนเริ่มบ่นละคือโกรธเริ่มมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าท่านโตมาเต็มที่ละแล้วท่านก็กำลังจะจับมือกับพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเขาก็คือตัวเคียวเซล่าเคียวเซล่าครับผมเป็นผู้ผลิตแผงอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยในการที่จะมาตั้งโรงงานผลิตแผงโซล่าในเมืองไทยนะจะมาตั้งโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ในเมืองไทยที่จังหวัดนครราชสีมาเหรอครับถูกต้องครับผมนะครับภาคที่คือคุณบดีก็อาจจะเห็นมาที่สัก 5% 10% นะครับแต่ว่าตัวที่จะทำกำไรมหาศาลก็คือเรื่องของการเข้าไปทำในเรื่องของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเป็นตัวที่สำคัญกว่านะครับครับอันนี้คือธุรกิจหลักๆของทาง SPCG ถูกต้องไหมครับครับผมแล้วก็คือมีโรงไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์มนะครับครับผมแล้วก็กำลังจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาด้วยถูกต้องและเห็นว่าเตรียมจะมีการไปตั้งบริษัทลีสซิ่งเพื่อจะปล่อยกู้ให้กับคนที่อยากจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านตัวเองด้วยเหรอครับคือตัวนี้เนี่ยมองว่าเป็นตัวเสริมนะครับเพราะว่าเรื่องของโซล่ารูฟท็อปในเมืองไทยเนี่ยมันยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ยังใหม่อยู่อ่ะและต้นทุนก็ยังค่อนข้างสูงนะครับอย่างบ้านคุณทิศนาเนี่ยถ้าติดเซตเล็กสุดนะผมไปถามเข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณสัก 280,000 บาทนะครับมันก็รถยนต์อีโคคาร์ประมาณสักเกือบๆ1คันละเพราะฉะนั้นคนที่ติดเนี่ยก็คิดหนักหน่อยนะครับเพราะงั้น FPC เนี่ยแกก็ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นมาที่เยอรมันมาเขาก็พบว่ามันมีธุรกิจหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การติดแผงโซล่ารูฟท็อปมันง่ายขึ้นก็คือตัวลิสซิ่งนี่แหละฮะแต่ว่าต้องมาซื้อแผงของ SPCG นะถึงจะได้สินเชื่อตัวนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมเอาละครับนี่เป็นภาพนะครับโดยรวมของ SPCG นะครับทีนี้แล้วถ้าพูดถึงโครงการที่เขาจะขยับขยายไปยังต่างประเทศบ้างล่ะทำอะไรไปแล้วบ้างและกำลังจะทำอะไรต่อบ้างครับคุณจรุณพันธ์ตอนนี้ที่คืบหน้าไปมากที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวของโซล่าฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโซล่าฟาร์มที่ญี่ปุ่นแหละครับครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณพิจารณาไปดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SCCC วันนี้เราจะเห็นเคียวเซล่าคอปเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยถืออยู่ใน SCCC ด้วยนะครับและ SCCC เองเนี่ยก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับเคียวเซล่าคือทำให้เคียวเซล่าเนี่ยสามารถแจ้งเกิดในเมืองไทยได้นะครับจากแผงโซล่าครับเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเคียวเซล่าเองก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็กำลังจะสร้างโซล่าฟาร์มด้วยประมาณ130เมกะวัตต์นะครับท่านก็แบบใจดีก็ชวน SCC ว่าสนใจมาจอยกันไหมนะครับก็จะให้ร่วมถือหุ้นในโครงการด้วยนะครับโครงการนี้เนี่ยเท่าที่คุยดูเนี่ยก็น่าจะเสร็จประมาณปี2017นะครับปี2015ปีนี้คงจะเป็นเรื่องของการจัดสตรัคเจอร์การถือหุ้นต่างๆนะครับแล้วก็จะเดินหน้ากันต่อไปครับอันนี้คือโครงการโซล่าฟาร์มที่ญี่ปุ่นนะครับเตรียมจะจับมือกับทางเคียวเซล่าใช่ครับอันนี้ผมแอบเล่านิดนึงว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยโซล่าฟาร์มมันจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่ม SME นะครับคนญี่ปุ่นทำกันเองนะครับขนาดเล็กๆกลุ่มที่2เนี่ยขนาดประมาณ 5-10 เมกะวัตต์เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มขนาดกลาง คนที่ทำตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกผู้รับเหมาข้อสังเกตผู้รับเหมาส่วนใหญ่คือไม่ค่อยมีทุนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเชิญนักลงทุนไทยเนี่ยเข้าไปร่วมลงทุนอันนี้คือกลุ่มที่2เป็นกลุ่มขนาดกลางกลุ่มตลาดที่3เนี่ยคือขนาดใหญ่นะครับขนาด100เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นทำเองล้วนๆบริษัทขนาดใหญ่ครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่า SCCC ที่จะไปรอบเนี่ยไม่ได้ไปไซส์กลางนะครับไปไซส์บนเลยไปไซส์ใหญ่เลยใช่คือไซส์เนี่ยมันเป็นไซส์ที่คนญี่ปุ่นเนี่ยทำกันเองบริษัทขนาดใหญ่คนไทยจริงๆไม่มีสิทธิ์ทำแต่ว่าสิ่งที่ SCCC ไปได้เนี่ยไปเพราะว่ามีเลชั่นล้นๆนะฮะเพราะว่าเคียวเซล่าเองเนี่ยฐานะการเงินดีมากไม่มีหนี้สินจริงๆโซล่าฟาร์มตัวเนี้ย130เมกะวัตต์อ่ะเคียวเซล่าทำคนเดียวก็ได้นะไม่ต้องพึ่ง SCCC ขนาดเท่าไหร่นะ130เมกะวัตต์นะครับใช่คือเคียวเซล่าเนี่ยทำคนเดียวก็ได้ไม่ต้องกู้แบงก์ยังได้ครับแต่ว่าที่เขาดึง SCCC ไปเนี่ยเป็นการเรียกว่าตอบแทนในสิ่งที่ SCCทำให้เขาแจ้งเกิดในเมืองไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นถือหุ้นตัวอื่นไม่ได้ privilege ขนาดนี้นะฮะครับครับทีนี้มาถึงมุมมองของทางบริษัทอะซับเมย์แบงก์กิมเองนะครับ
มองอะไรคือจุดแข็งสำคัญของ SPCG จำกัดมหาชนบ้างครับผมว่าจุดแข็งที่หนึ่งก็คือโซลาร์ฟาร์มทั้ง36โครงการเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นกำไรปีหนึ่งประมาณสัก 2,300 ล้านบาทแล้วไตรมาสที่ออกมาเนี่ยเริ่มสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยประมาณการต่ำไปด้วยซ้ำไปเรามีโอกาสเห็นกำไรสัก 2,500 ถึง 2,600 ล้านบาทได้นะครับเพราะงั้นกระแสเงินสดที่แข็งแรงตัวนี้มันทำให้เป็นจุดแข็งของเขาที่สามารถไปโตในช็อตที่2ได้ครับจุดแข็งที่2นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่พยายามไปทำในเรื่องของต้นน้ำมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการเปิดตลาดให้เขาเนี่ยสามารถออกไปที่ AEC ได้นะครับอย่างพม่าเองวันนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าแค่ 2,000 เมกะวัตต์ตัวรับฟ้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะครับนี่คือจุดแข็งข้อที่2ใช่ไหมถูกต้องครับผมแล้วข้อที่3ล่ะครับข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องโกรทของเขานะครับครับคือตอนนี้เขากำลังจะมีโกรทใหม่ๆก็คือเรื่องของการไปโตที่ญี่ปุ่นในเรื่องของเมืองไทยเองโซล่ารูฟท็อปเนี่ยก็กำลังเติบโตได้ดีมากนะครับเพราะงั้นมันจะกลายเป็นบริษัทที่มีทั้งรายได้ที่มั่นคงจากโซล่าฟาร์ม36แห่งมีต้นทุนที่กำลังถูกลดลงจากการไปทำโรงงานแผงโซล่านะครับและอันที่3คือก็จะมีโกรทที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ AEC แล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับนี่คือ3จุดแข็งสำคัญนะครับ1ก็คือมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งจุดแข็งข้อที่2ก็คือเกิดขึ้นจากการเตรียมจะทำธุรกิจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์อย่างครบวงจรเพราะว่าเตรียมจะไปสร้างโรงงานที่ผลิตโซล่าเซลล์เองด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมนะครับแล้ว3ก็คือว่ามีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตของธุรกิจได้สูงจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและการเตรียมเปิด AEC ในช่วงปลายปีนี้นะครับถูกต้องครับผมอีกฝั่งนึงบ้างและอะไรคือความเสี่ยงในการทำธุรกิจของ SPCG บ้างครับคุณจรุณพันธ์ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าวันไหนพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเนี่ยก็ไม่มีรายได้นะฮะแต่ว่าความเสี่ยงตรงนี้ผมคิดว่าคงจะน้อยนะครับความเสี่ยงที่ผมว่าน่าจะชัดที่สุดอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการบริหารความคาดหวังนักลงทุนบริหารความคาดหวังนักลงทุนยังไงต้องขยายแล้วล่ะเพราะว่าสิ่งที่ SCG จะทำเนี่ยมันเป็นเอาลุกระยะยาวนะครับทั้งเรื่องการตั้งโรงงานผลิตแผงเรื่องโกรทใน AEC อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรน่าจะหลายปีด้วยใช่ไหมกว่าจะเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังผมว่าน่าจะ 2-3 ปีนะฮะเพราะงั้นบางทีผมก็เกรงว่านั่นคุณอาจจะทนรอไม่ไหวนะครับแต่ถ้ามี earning ที่หนาแน่นจาก36โซล่าฟาร์มเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่เรารับได้นะฮะความเสี่ยงก็คือเรื่องของตัวเลขสวยๆในงบกว่าจะโชว์เนี่ยอาจจะช้าอาจจะไม่ทันใจนักลงทุนถูกต้องไหมครับเพราะเป็นโครงการแต่ละโปรเจกต์เนี่ยต้องใช้เวลาในการออกดอกออกผลแทบจะทั้งสิ้นเลยใช่อันนี้คือความเสี่ยงสำคัญนะครับครับผมแต่ก็ยังดีที่ว่ามีฐานกำไรที่หนาแน่นอยู่นะครับก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ความเสี่ยงตรงนี้ครับอนาคตบริษัท SPCG จะมีแนวโน้มสดใสหรือจะสวยไหมครับคุณจรุณพันธ์ผมว่าน่าจะสดใสมากนะครับโดยเฉพาะผมค่อนข้างให้น้ำหนักกับเรื่องโรงงานที่โคราชมากเลยคือเราเห็นภาพทั้งไม่ว่าจะเป็นโอบามาเองทั้งจีนเองที่ให้น้ำหนักเรื่องของการลดโลกร้อนด้วยโซล่าฟาร์มเนี่ยมันทำให้เทรนด์เนี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนทั่วโลกและรวมถึงอาเซียนด้วยเพราะงั้นการที่เขาเริ่มวางตัวโรงงานตัวนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ได้ทำให้ SPG เนี่ยเป็นแค่เจ้าของโซล่าฟาร์ม36แห่งในประเทศเท่านั้นมันเปิดประตูกว้างมากที่เขาจะโตไปในอาเซียนซึ่งเป็นทำเลที่ดีที่สุดในโลกในเรื่องของการทำโซล่าฟาร์มด้วยนะครับเราอยู่ใกล้เส้นสูงสุดมากครับที่บอกจะโตก็คือมีทั้งโรงงานที่ผลิตโซล่าเซลล์เพื่อจะไปทำโซล่าฟาร์มในต่างประเทศด้วยตัวเองถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมเขาก็จะครบวงจรภายในตัวเองมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของตัวแผงโซล่าเซลล์และก็โนว์ฮาวในการที่จะไปสร้างโซล่าฟาร์มยังประเทศต่างๆในแถบภูมิภาคนี้นะครับใช่แล้วผมแถมไม่นิดนึงนะครับคือผมค่อนข้างชอบตรงนี้ว่าเขาเนี่ยเป็น first mover เสมอเป็นคนแรกที่ทำผมเชื่อว่าการที่เขาเดินในตลาดโซล่ารูฟเนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างในประเทศเยอรมันเองและญี่ปุ่นเองเนี่ยโซล่ารูฟเนี่ยแอคทีฟมากแล้วในบ้านเราเนี่ยเราลองให้แอสซัมชันง่ายๆเอาแค่10ล้านครัวเรือนนะฮะครัวเรือนนึงติด1เซตเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถผลิตแสงไฟฟ้าจากโซล่ารูฟได้ปีนึงประมาณ 35,000 เมกะวัตต์นะในอนาคตนะซึ่งวันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 34,000 เมกะวัตต์ครับนั่นหมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของแก๊สจะหมดปัญหาเรื่องถ่านหินเนี่ยจริงๆแล้วโซล่ารูฟเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากแล้วถ้าเกิดอีกหน่อยเนี่ยตัวเทคโนโลยีของโซเลจก็คือการเก็บไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์เรื่องพลังงานบ้านเราได้ดีมากนะฮะครับเอาละครับท้ายสุดและไฮไลท์เลยrecommend อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองต่อตัวหุ้น SPCG ซื้อถือ
หรือขายด้วยราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับเราแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย30บาทนะครับแล้วเราก็พยายามบอกนักลงทุนว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เหมาะมากสำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวๆแล้วก็เชื่อในทิศทางของพลังงานให้เลือกนะครับซื้อนะครับด้วยราคาเป้าหมาย30บาทสำหรับ SPCG จำกัดมหาชนนะครับครับต้องรออีกนานไหมทยอยซื้อได้ไหมหรือว่ารอให้หุ้นมันย่อลงมามากกว่านี้แต่นี่ก็ลงมาเยอะแล้วนะพูดตรงผมดีใจมากนะที่หุ้นตรงนี้ลงมาเพราะว่าตลาดอ่อนแออย่างเงี้ยมูลค่าเหมาะสมเอาเฉพาะแค่36ฟาร์มที่เขามีวันนี้อยู่ที่ประมาณ25บาทนั่นหมายความว่าถ้าหุ้นต่ำกว่า25บาทเนี่ยแปลว่าคุณที่ซื้อลงไฟฟ้าเขาในราคาส่วนลดในขณะที่กำไรเนี่ยหนาแน่นแล้วก็สม่ำเสมอมากนะเอาละครับนะยังคงยืนยันซื้อนะครับด้วยราคาเป้าหมาย30บาทสำหรับ SPCG จำกัดมหาชนนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณจรูญพันธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณจรูญพันธ์วัฒนวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะครับมาให้มุมมองต่อหุ้นของ SPCG ในหลากหลายประเด็นก็อยากให้คุณผู้ฟังเอาไปทำการบ้านต่อให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน